แต่ว่าเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นไอ้หื่นค่ะเขาตั้งฉายาแบบนี้วันเดียวกันเนี่ยไปก่อเหตุค่ะไปจับหน้าอกผู้หญิงนะคะ3ครั้งซ้อน3คนซ้อนเลยแล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้ดูคลิปนี้กันค่ะมาแล้วค่ะคู่ก่อเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องไปหลังจากนั้นเห็นผู้เสียหายแล้วไงคะวนกลับมาอีกรอบแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยไปเพราะว่าเข้าไปก่อเหตุจับหน้าอกผู้เสียหายหลังจากก่อเหตุเสร็จก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะผู้ชายที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะจับภาพชัดเจนแบบนี้ใส่เสื้อสีเขียวสดใสเลยค่ะเขาชื่อว่านายนิพนธ์สิริทองใบอายุ24ปีก่อเหตุค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบรถของผู้เสียหายก็คือนางสาวธนารีอายุ24ปีแล้วก็ไปจับหน้าอกเขาเร่งเครื่องหนีเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง 10 โมงเช้าวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจุดที่เกิดเหตุก็คือถนนบ้านดอนพลับอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะทีนี้ค่ะในวันเดียวกันเห็นบอกว่านอกจากจะไปทำกับคุณธนารีแล้วนายนิพนธ์ไอ้หื่นคนนี้ยังไปก่อเหตุลวนลามจับหน้าอกค่ะผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือคุณสศิพรอายุ25ปีแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับหน้าอกเท่านั้นแต่ไปขับรถปาดหน้าเขากระชากตัวเขาลงจากรถลากไปข้างทางพยายามจะข่มขืนพยายามจะถอดเสื้อผ้าออกค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังโชคดีมีพลเมืองดีขับรถยนต์ผ่านมาไอ้คนก่อเหตุมันก็ป๊อตนะคะมันก็เลยปล่อยตัวแล้วก็ขับหนีไปอ่ะไปฟังเสียงของผู้เสียหายรายนี้ที่รอดเงื้อมือของไอ้หื่นรายนี้มาได้ค่ะขับรถปาดหน้าเป็นรถอะไรครับเป็นยามาฮ่ามีโอค่ะขี่รถโอเคครับแล้วเขาก็ลงมาแย่งกุญแจจากมือหนูเขาเอากุญแจตกพื้นหนูก็เลยวิ่งหนีแล้วเขาวิ่งตามไปทันไปกระชากเสื้อหนูล้มก็กระทำอนาจารแล้วมีรถยนต์ผ่านมา2 คันโอ้โหยังโชคดีนะคะที่มีรถยนต์ผ่านมาค่ะและคนที่ก่อเหตุคนนี้มันก็เลยปล่อยตัวเธอออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะทีนี้ค่ะตำรวจสพเมืองเพชรบุรีก็ทำงานเร็วมากเลยนะคะจับกุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนายนิพนธ์สิริทองใบได้เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะรับสารภาพก่อเหตุจริงๆแต่ยังมาบัฟตำรวจด้วยนะผมไม่ได้ทำแค่2คนนะวันนั้นน่ะผมน่ะลวนลามผู้หญิงไปถึง3คนด้วยกันโอ้โหเห็นไหมคะคือผู้ชายคนนี้ก่อเหตุอุกอาจกลางวันแสกๆ3คนซ้อนค่ะในช่วงวันที่14แล้วก็15พฤศจิกายนทีนี้ค่ะเขาเลือกเหยื่อที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวอันนี้ก็คือเป็นช่องว่างเหมือนกันนะสำหรับสาวๆที่อาจจะต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวมันเป็นอันตรายโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนนี่ขณะกลางวันนะคะไอ้หื่นคนนี้ยังตามมาลวนลามเลยแล้วพอเราถามว่าทำไปเพราะอะไรเขาบอกว่าอ๋อเครียดมีปัญหาครอบครัวก็เลยจะไปลวนลามคนอื่นเขาจะไปข่มขืนคนอื่นเขาฟังไม่ขึ้นตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีแล้วล่ะค่ะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้าง